วลาเราไปเดินป่านะครับเราก็ต้องมีการแบกน้ำลงไปถูกไหมครับเวลาเราเดินทางซึ่งการเอาน้ำเข้าไปเวลาในเป้เวลาเดินป่านะครับเราก็มีวิธีหลายวิธีครับแต่หนึ่งวิธีที่ผมว่าสะดวกแล้วก็เหมาะสมที่สุดก็คือการใช้ถุงน้ำแล้วก็ใส่ไว้ในเป้ของเราครับด้านหน้าผมตรงนี้นะครับคือถุงน้ำ Gregory 3D Hydro Reservoir ครับตัวนี้เป็นถุงน้ำที่เราสามารถจะใส่น้ำนะครับแล้วก็เอาใส่ไว้ในเป้เราโดยที่มีท่อดูดตรงนี้ร้อยออกมาในเป้นะครับถุงน้ำลักษณะนี้เนี่ยเป็นถุงน้ำที่เหมาะสำหรับการเดินป่ามากๆนะครับเพราะว่าเราสามารถเอาน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในเป้ของเราได้แล้วก็สะดวกในการกินสามารถจะดูดน้ำได้ตลอดเลยตัวถุงน้ำถุงนี้นะครับมีลักษณะหลายอย่างการออกแบบหลายอย่างที่สามารถจะทำให้เราใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากครับในวันนี้ก็จะมาแนะนำให้รู้จักกับถุงน้ำตัว Gregory 3D Hydro Reservoir ตัวนี้กันครับถุงน้ำตัวนี้นะครับใช้งานได้ง่ายมากครับเวลาเราจะเติมน้ำเนี่ยมันจะมีตัวหูจับอยู่ด้านบนตรงนี้ครับเราสามารถจับข้างบนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็หมุนฝาตรงนี้เป็นฝาที่เป็นแบบหมุนง่ายๆครับเปิดออกมาเป็นฝากว้างเลยนะครับเราก็สามารถถือแบบนี้ครับไปรองใต้ก๊อกน้ำเราเปิดน้ำเข้ามาแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปในถุงได้เลยนะครับสามารถจะเติมน้ำได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็หมุนฝาปิดไปตรงนี้จุดเด่นของตัวถุงน้ำ 3D Reservoir ตัวนี้นะครับก็คือลักษณะของถุงเนี่ยครับที่มันเป็นลักษณะเหมือน3มิติมีทรงโค้งออกมานะครับจุดเด่นตรงนี้มันทำให้เราสามารถจะใส่น้ำเข้าไปได้ง่ายนะครับเปิดฝาตรงนี้เข้ามาด้านในเนี่ยมันจะมีลักษณะของบัฟเฟิลที่เป็นตัวกั้นไว้ตรงกลางนะครับเชื่อมระหว่างตัวแผ่นด้านหน้ากับด้านบนตรงนี้ทำให้ทรงของตัวถุงน้ำเนี่ยอยู่เป็นทรงแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราต้องการทำความสะอาดนะครับก็สามารถทำความสะอาดได้ง่ายนี่ค่ะเดี๋ยวการถ้าต้องการตากให้แห้งนะครับก็จะมีตัวตะขอด้านบนตรงนี้นะครับที่เราสามารถจะเกี่ยวห้อยไว้ได้เลยครับแล้วก็ด้วยความที่ทรงเนี่ยมันมีความป่องออกมามันทำให้ถุงด้านในเนี่ยสามารถจะแห้งได้ง่ายแล้วก็แห้งได้เร็วครับการใช้งานของถุงน้ำตัวนี้นะครับเวลาเราใส่กับเป้เนี่ยก็ใช้งานได้ง่ายมากครับตัวท่อดูดตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะปลดออกมาได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ไปร้อยกับเป้ได้เวลาใส่ถุงเข้าไปเนี่ยก็ใส่ได้ง่ายๆครับก็ถ้าเป็นถุงของตัว Gregory ตัวนี้นะครับถ้าเราใช้กับเป้ที่เป็นเป้ของ Gregory ที่มีตัว Speed Lock ก็เราสามารถจะใส่ตรงนี้แล้วก็ Speed Clip ตัวนี้ล็อกเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นเป้รุ่นอื่นของยี่ห้ออื่นก็สามารถจะใส่ไว้ในช่องที่เป็นสลีฟสำหรับใส่ถุงน้ำไว้ในเป้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวท่อตัวนี้ครับตัวท่อตรงนี้เราก็สามารถจะร้อยตามรูของเป้มานะครับแล้วแต่รุ่นเราก็ร้อยไว้ได้ร้อยตัวท่อเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถจะเสียบตรงนี้ล็อกเข้าไปเวลาจะเติมน้ำหรือถอดถุงน้ำนะครับถ้าร้อยสายตัวนี้ไปแล้วก็เพียงแค่ปลดตรงนี้ออกแล้วก็สามารถจะยกถุงน้ำถอดไปเติมน้ำได้เลยครับลักษณะถุงน้ำแบบนี้นะครับพอเราใส่ไปในเป้แล้วเนี่ยมันก็สะดวกในการกินน้ำมากครับเราสามารถจะดูดน้ำจิบน้ำได้ตลอดเวลาเพียงแค่ยกตัวหลอดตัวนี้นะครับตัวที่ดูดมาแล้วก็ดื่มได้เลยนะครับจะง่ายกว่าการที่เราใส่พวกขวดน้ำหรือกระติกน้ำไว้ด้านข้างนะครับนอกจากกินน้ำง่ายแล้วนะครับตัวของน้ำเองเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางเป้ครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักเนี่ยมันจะไม่ถ่วงไปซ้ายขวานะครับเพราะฉะนั้นทำให้มันได้บาลานซ์ในการเดินเวลาเราต้องการพอเราแบกน้ำเนี่ยถ้า2ลิตรหรือ3ลิตรเนี่ยก็คือ2กิโลหรือ3กิโลแล้วนะครับสำหรับตัวท่อดูดตรงนี้ครับตัวลักษณะตรงนี้มันจะเป็นลักษณะของไบวาล์วนะครับก็คือเวลาจะดูดก็คือเรากัดตัวจุกตรงนี้ครับกัดแล้วเราก็สามารถจะดูดน้ำได้นะครับจะมีตัววาล์วล็อก1ตัวตรงนี้เป็นเหมือนสวิตช์ล็อกนะครับถ้าเรากดมากดเข้ามาตรงนี้ก็คือล็อกน้ำก็จะไม่ออกนะครับถ้าต้องการจะดื่มน้ำปุ๊บให้ดันตรงนี้ออกมานะครับดันออกมาตรงนี้เราก็สามารถจะกัดแล้วก็ดูดน้ำได้ตลอดครับตัวท่อตรงนี้นะครับถ้าสมมติเป้รุ่นไหนที่มันมีตัวตะขอหนีบเก็บตรงสายสะพายก็สามารถจะคล้องไว้กับสายสะพายได้นะครับหรือว่าถ้ารุ่นที่เป้ไม่มีนะครับก็สามารถจะใช้ตัวแม่เหล็กตัวนี้ตัวแม่เหล็กตรงนี้นะครับมันจะให้มากับตัวของตัวถุงน้ำตัวนี้นะครับสามารถจะร้อยไว้ที่สายขั้นอกแล้วก็มันจะมีตัวแม่เหล็กอยู่ตรงนี้เอามาแปะได้เลยเวลาเดินก็ติดไว้แบบนี้ก็ได้ครับทำให้เราสามารถจะหยิบน้ำมาดื่มได้ง่ายๆเลยแบบนี้ครับถุงน้ำ Gregory 3D Hydro Reservoir ตัวนี้นะครับก็เป็นถุงน้ำที่ใช้งานได้ง่ายครับเราเห็นแล้วว่าลักษณะเป็นทรง3มิตินะครับสามารถจะเติมน้ำใส่น้ำได้ง่ายตัวท่อตรงนี้สามารถจะปลดได้เราสามารถจะเอาตัวถุงน้ำเนี้ยใส่ในเป้ได้ง่ายนะครับเป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนที่จะไปเดินป่าแล้วก็ต้องการที่จะมีน้ำดื่มตลอดเวลานะครับตัวถุงน้ำตัวนี้จะมีความจุ2ลิตรครับเราสามารถจะเอาใส่ในเป้รุ่นไหนก็ได้นะครับถ้าเป้ของ Gregory ก็ใส่ตัว Speed Clip สามารถจะใส่ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเป้ของยี่ห้ออื่นก็สามารถจะใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันครับลองดูครับใครที่อยากจะได้ถุงน้ำนะครับสำหรับเวลาไปเดินป่าครับก็อาจจะลองดูตัวนี้ตัว Gregory 3D Hydro Reservoir ตัวนี้ครับ